ครับต่อไปเราจะมาดูแรงกระทําต่อขดลวดที่มีกระแสผ่านอันนี้คือขดลวดนะครับแล้วมีกระแสผ่านเข้าไปในขดลวดซึ่งวางในสนามแม่เหล็กครับให้ความกว้างนะครับเป็น A นะครับขดลวดขดลวดจะเป็นสี่เหลี่ยมเรียนนะครับแต่อันนี้ขดไม่ได้เหลี่ยมเท่าไหร่ครับก็นี่คือกว้าง A ยาว B นะครับแล้วก็เราให้สนามแม่เหล็กผ่านเข้าไปนะครับสนามแม่เหล็กผ่านเข้าไปในขดลวดนี้ครับนักเรียนครับวางสนามแม่เหล็กนะครับนี่ครับสนามแม่เหล็กผ่านเข้าไปในขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กผ่านขดลวดนี้ไปแล้วก็มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าทางด้านนี้นะครับนักเรียนแล้ววนออกมาทางด้านนี้ครับครับเพราะฉะนั้นเราจะเดี๋ยวขอยกสนามแม่เหล็กออกไปก่อนนะครับซึ่งสนามแม่เหล็กนั้นนะครับจะมีทิศไปทางขวาเรียนนะครับนี่ครับสนามแม่เหล็กเขียนสนามแม่เหล็กก่อนอันนี้ B นะครับเรียนครับเช่นกันครับมาทางนี้นะครับ B สนามแม่เหล็กครับเสร็จแล้วต่อไปครับกระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้านั้นให้ไหลขึ้นไปนะครับทางด้านนี้ครับเรียนกระแสไฟฟ้าใช้สีแดงนะครับกระแสไฟฟ้าไหลขึ้นไปทางด้านนี้ครับครับและก็ไหลวนออกมาทางนี้ใช่ไหมครับลงนี้นะครับลงนี้อันนี้คือ I ครับ I กระแสไฟฟ้าครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับจะเห็นว่านะครับตรงนี้นะครับเรียน I ใช่ไหมครับแล้วก็ B จากที่ผ่านมานะครับนี่คือเส้นลวดสมมติว่านะครับส่วนนี้เป็นเส้นลวดเส้นลวดวางในสนามแม่เหล็กกระแสฟ้าผ่านเกิดแรงกระทำจากอะไรครับครับจาก I cross B ครับนักเรียน I cross B เพราะฉะนั้นถ้าเรา cross ตามรูปนี้ถูกไหมครับมือก็จะอยู่ในลักษณะคว่ำนี้นักเรียนคว่ำนะครับ I นะครับตั้ง4นิ้วไปที่ I แล้วม้วนมาหา B เห็นไหมครับหัวแม่มือจะลงนะครับหัวแม่มือจะลงซึ่งมองไม่เห็นด้านนี้นะครับหัวแม่มือจะลงครับมันจะมีแรงกระทำต่อโครงลวดด้านนี้นะครับในทิศลงนะครับทิศลงในขณะเดียวกันถ้าเรากลับมาดูด้านนี้ครับกระแสไฟฟ้าไหลวนออกมาทางด้านนี้ I แล้วก็ B ยังเหมือนเดิมนะครับเรา cross นะครับcross จากตรงนี้เราก็จะได้อย่างรูปนี้ครับเรียน I ใช่ไหมครับพุ่งไป4นิ้วแล้วก็ม้วนกลับมาหา B จะเห็นว่าหัวแม่เหล็กหัวแม่มือนะครับจะมีทิศพุ่งเข้าหานะครับพุ่งเข้าหาหรือพุ่งออกจากหน้าจอนั่นเองครับนั่นก็คือโครงลวดด้านนี้จะขึ้นครับครับเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนดูครับเดี๋ยวครูขอยกขึ้นมาอยู่กลางอากาศนิดนึงนะครับด้านนี้ลงด้านนี้ขึ้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอย่างนี้แสดงว่าขดลวดเกิดการนะครับนี่ครับเกิดการหมุนนะครับนักเรียนเกิดการหมุนครับเพราะในทางฟิสิกส์นี่นะครับอะไรก็ตามที่เมื่อเกิดการหมุนนะครับเราบอกว่าเกิดโมเมนต์นะครับเกิดโมเมนต์เห็นไหมครับนี่ก็จะเกิดโมเมนต์ขึ้นนะครับถ้าเราพิจารณานะครับในโครงลวดในลักษณะนี้ครับขอมองอีกด้านนึงนะครับอีกมุมนึงในมุมนี้นะครับเรียนเราจะเห็นว่านะครับกดลวดเมื่อกี้ด้านนี้ลงใช่ไหมครับด้านนี้ขึ้นมันก็จะหมุนลักษณะนี้ครับถูกไหมครับหมุนอย่างนี้ก็คือหมุนเป็นอย่างไรกับนาฬิกาครับอย่างนี้ครับนี่ก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมครับมันจะหมุนไปทางนี้ครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้นักเรียนนะครับก็คือเพื่อความง่ายในการอธิบายนะครับครูจะตัดลวดนะครับส่วนนี้นะครับตัดลวดส่วนนี้ออกตรงนี้นะครับเรียนแต่ว่าอยู่ในสภาพอย่างนี้นะครับครับตัดออกนี้นะครับตัดออกมาอย่างนี้ครับครับอันนี้ก็คือถ้าเรายกขึ้นมานะครับนี่ครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับตัดขวางอย่างนี้นะครับเรียนเราเพื่อยกออกมาเอารูปนี้ออกนะครับเรียนนี่ครับรูปนี้อันนี้คือลวดที่อยู่ทางด้านซ้ายถูกไหมครับกระแสไหลเข้าเป็นกากบาทอันนี้คือลวดที่อยู่ทางด้านขวาซึ่งกระแสไหลออกเป็นจุดนะครับออกมาพุ่งออกมาครับนี่คือความกว้าง A นะครับสักครู่นี้ถูกไหมครับนี่ครับเรียนนี่คือ A ครับส่วนด้านนี้คือ B นะครับเรามองในมุมตัดขวางนี้นะครับเรียนมันก็จะออกมาในรูปนี้ครับครับเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้ายังจำได้ก็คือเ
ด้านซ้ายจะมีแรงกระทำลงถูกไหมครับแรง F กระทำลงด้านขวามีแรงกระทำขึ้นครับก็แรง F เหมือนกันเพราะว่าความยาวนะครับเมื่อสักครู่นี้ความยาวด้านนี้กับด้านนี้ B เหมือนกันถูกไหมครับความยาว B นี่ครับเรียนถ้าเรามองกลับมาเห็นไหมครับนี่คือความยาวที่กระแสไหลเมื่อกี้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น 2F นี้เท่ากันครับจะสังเกตเห็นว่าแรงนะครับเกิดแรง2แรงกระทำพร้อมกันขนาดเท่ากันอันนี้เราจะเรียกว่าโมเมนต์อะไรครับครับอย่างนี้เขาจะเรียกว่าโมเมนต์แรงคู่ควบครับซึ่งโมเมนต์แรงคู่ควบนั้นนะครับสามารถหาได้นะครับจากนะครับโมเมนต์แรงคู่ควบหาได้จากแรงใดแรงหนึ่งนะครับถ้าเราให้ M คือโมเมนต์แรงคู่ควบ M จะเท่ากับ F คูณด้วย A ครับคูณด้วยระยะห่างระหว่างแนวแรงทั้งสองนะครับ F เอาแรงใดแรงหนึ่งนะครับคูณด้วยระยะห่างระหว่างแนวแรงทั้งสองครับแต่จาก F นะครับ F ตัวนี้ครับเรียน F ก็คือแรงที่เกิดทางด้านข้างใช่ไหมครับ F ได้จาก ILB นะครับกลับมาดูรวดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราวางเพราะฉะนั้น IL ก็คือความยาวตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็คือ B นะครับ ILB B ใหญ่นะครับมันมี2 B B เล็กนะครับตรงนี้ความยาวเป็น B เล็กแล้ว B ใหญ่ก็คือสนามแม่เหล็กพุ่งไปทางขวาเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ F เท่ากับ ILL นี้ใช้ตัว B นะครับ B เล็กแล้วก็ B นะครับคูณด้วย A ครับนะคูณด้วย A แต่งตรงนี้นิดหนึ่งนักเรียนนะครับB คูณ A นะครับแล้วก็ B ครับซึ่ง B คูณ A นะครับ B คูณ A คืออะไรครับ B คูณ A ก็คือพื้นที่หน้าตัดของโครงลวดอันนี้ถูกไหมครับเมื่อกี้ตรงนี้A ใช่ไหมครับ B กว้างคูณยาวก็คือพื้นที่หน้าตัดของโครงลวดนั่นเองนะครับเราจะใช้ตัว A ครับครับงั้นจะได้โมเมนต์นะครับจะโมเมนต์แรงคู่ควบจะมีค่า M เท่ากับ IAB ครับแต่ถ้าเราพิจารณานะครับอย่างนี้ครับกรณีที่โครงลวดนี้นะครับบิดไปใช่ไหมครับบิดมานี่ครับมาอยู่ณตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นั้นทำมุมเห็นไหมครับทีต้ากับสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กไปทางขวาใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ครับงั้นเมื่อขดลวดนี้บิดมานะครับทำมุมทีต้ากับสนามแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะเกิดโมเมนต์คู่ควบเช่นเดิมนะครับเรียนแต่ว่าโมเมนต์แรงคู่ควบอันนี้นะครับมันก็จะเป็นในลักษณะอีกลักษณะหนึ่งดังนี้ครับ เราสามารถหาค่านะครับโมเมนต์เหมือนเดิมนะครับเมื่อสักครู่เราจะได้ว่า M เท่ากับ F คูณด้วย F ตรงนี้นะครับแรงคูณด้วยระยะห่างนักเรียนดูครับคราวนี้ระยะห่างอันนี้คือแนวแรงนะครับอันนี้คือแนวแรงมันระยะห่างอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับด้านนี้ยาว A ครับมุมนี้ทีต้าเราจะต้องใช้ความยาวด้านนี้ครับซึ่งความยาวด้านนี้จะมีค่าเท่ากับ A cos ทีต้านะครับนี่ครับ A ใช่ไหมครับแต่ประมาณนี้คือความยาว A cos ทีต้าก็จะได้ว่า F คูณด้วย A cos θ นะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์นะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้แทนค่านะครับเรียน F เท่ากับอะไรครับ ILB ใช่ไหมครับ L ก็คือความยาวเมื่อสักครู่นี้นะครับด้านข้างเป็น B ครับแล้วก็ B คูณด้วย A cos θ ครับจากนั้นเขียนตรงนี้นะครับ M จะเท่ากับ B กับ A นะครับก็ให้มาเป็น A เสียพื้นที่เลยนะครับคล้ายกับเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ cos θ ครับอันนี้เป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะครับเรียนเกิดขึ้นจากขดลวดเพียงจำนวนรอบนี่นะครับเพียงรอบเดียวนะครับเพียงรอบเดียวทีนี้ถ้าว่าเรามีขดลวดของเรานะครับเป็นหลายๆขดครับจำนวนรอบหลายๆรอบนะครับก็คล้ายๆกับโซลีนอยด์อย่างนั้นนะครับขดลวดหลายๆรอบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ถ้าสมมุติให้ n ใหญ่นะครับเป็นจำนวนรอบเราก็จะได้โมเมนต์ทั้งหมดนะครับจะได้ NIAB cos θ อันนี้เป็นโมเมนต์ทั้งหมดนะครับจำนวน n รอบที่เกิดขึ้นครับนะเราก็จะได้ m เท่ากับ NIAB cos θ ครับ
ตัวอย่างที่1ครับขดลวดตัวนำสี่เหลี่ยม400รอบนะครับ n ใหญ่พื้นที่ตัว a นะครับ20ตารางเซนนะครับอย่าลืมตารางเซนในสนามแม่เหล็ก 0.5 ถ้ามีกระแส6แอมป์ไหลผ่านนะครับหาโมเมนต์แรงคู่ควบที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อระนาบขดลวดทำมุม15องศากับสนามแม่เหล็กครับตรงนี้นะครับเราก็ไปจาก m นะครับ m เท่ากับn i a b cos theta ครับก็คงแทนเรียงตัวไปเลยนะครับ n คือจำนวนรอบครับ400รอบครับ i กระแส6แอมแปร์นะครับกระแส6แอมแปร์ a คือพื้นที่ค่อยมาแล้วนะครับ20แต่เป็นตารางเซนเรียนทำเป็นตารางเมตรคูณด้วยลบ4นะครับแล้วก็ b คือสนามแม่เหล็กครับ0.5 เทสลาส่วนคอสนะครับตรงนี้ก็คือคอส15องศาครับครับพวกนี้ก็เราก็คิดเลขคำนวณออกมานะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะได้ออกมานะครับมีค่าเท่ากับ2.32 นิวตันเมตรครับไปตัวอย่างที่2ครับขดลวดวงกลมนะครับคราวนี้ลักษณะเป็นวงกลมมีจำนวนรอบนะครับ100รอบกระแสผ่าน4แอมป์หาขนาดโมเมนต์ของขดลวดที่มากที่สุดนะครับตรงนี้ครับนักเรียนเรามาวิเคราะห์ที่มากที่สุดนิดนึงนะครับจากสมการนี้นักเรียนเพราะฉะนั้นสมการนี้จะเห็นว่าตัวแปรก็คือค่าคอสถูกไหมครับนั่นหมายความว่าค่าคอสจะต้องมีค่ามากสุดนั่นก็คือ1ค่าคอสเป็น1ก็คือมุมทีต้าเป็น0นะครับกลับมาที่รูปนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือมุมทีต้าเป็น0ก็คืออย่างนี้ครับขดลวดจะอยู่ระนาบเดียวกับสนามแม่เหล็กเห็นไหมครับซึ่งจะมีแรงนะครับ F กระทำเห็นไหมครับลงแล้วก็อันนี้ขึ้นนะครับฝั่งนี้ขึ้นจะมีแรงบิดตรงนี้ครับค่อนข้างมากที่สุดเลยถูกไหมครับแต่ถ้ามันหมุนมาตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ทีต้าเป็นเท่าไหร่ครับทีต้าเป็น90ถูกไหมครับทีต้า90เนี่ยก็เป็นคอส90เป็น0ครับตรงนี้โมเมนต์จะเป็น0เลยเห็นไหมครับเพราะแรงขึ้นกับแรงลงอยู่ในแนวเดียวกันนะครับครับจากนั้นก็แทนค่านะครับลงไปตามนี้เลยครับซึ่งจะได้คำตอบ 1.23 นิวตันเมตรครับข้อขอครับตำแหน่งของขดลวดที่มีโมเมนต์เป็นครึ่งหนึ่งของโมเมนต์สูงสุดตำแหน่งขดลวดตรงนี้ถามอะไรทราบไหมครับอันนี้ก็หมายถึงถามมุมทีต้านั่นเองครับ